นายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยไปกล่าวพาทกถาวันนี้ไปประกาศจะขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปการซื้อขายตำแหน่งการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมการที่ห้างต้องให้เกียรติกับข้าราชการทุกตำแหน่งถือว่าเป็นภารกิจที่ผมอยากจะนำเข้ามาในรัฐบาลนี้เพื่อให้แน่ใจว่าข้าราชการได้รับความเป็นธรรมได้รับการสนับสนุนเมื่อเขามีผลงานที่ดีการซื้อขายตำแหน่งในรัฐบาลนี้ต้องหมดไปคุณทักษิณติดคุก1ปีเหมือนนักโทษคนอื่นไหมถ้าป่วยป่วยจริงไหมแล้วจะไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจตลอดจนกว่าจะเข้าข่ายพักโทษเลยจริงหรือจะมีการทำยังให้เกิดความชัดเจนกับสังคมเรื่องนี้ต้องทำให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนเหมือนที่คุณเศรษฐาพูดรูออฟลอคนรวยเนี่ยมันต้องติดคุกได้ครับถ้าทำผิดไงคุณเปรมชัยกันนะสุดแต่สุดท้ายระบบยุติธรรมไทยศาลยุติธรรมไทยก็เอาผิดได้ครับลงโทษจำคุกติดคุกอยู่โน่นทองผาภูมิโน่นแล้วปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยออกมาจากเรือนจำแล้วเพราะว่าครบกำหนดแล้วนายกเศรษฐาวันนี้เดินทางไปร่วมนะในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน2566ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรสถานีกลางบางซื่อเดิมนะนี่นายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยไปกล่าวพาทกถานะวันนี้ไปประกาศจะขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปนะเพื่อที่จะขจัดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปทางรัฐบาลของประชาชนที่มีกระผมเป็นหัวเรือใหญ่มีนโยบายทางด้านการใช้หลักนิติธรรมหรือรูออฟลอที่เข้มแข็งและนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อใช้ในความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกระบวนการต่างๆของภาครัฐทำให้เป็นรัฐบาลดิจิตอลซึ่งจะช่วยพี่น้องประชาชนได้ทั้งความโปร่งใสและการให้บริการภาครัฐที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากกฎหมายที่เข้มแข็งแล้วรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษที่เฉียบขาดและครอบคลุมเจ้าหน้าที่รัฐหลายๆตำแหน่งจะต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินในระดับสูงและจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อแสดงความโปร่งใสและเปิดให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบได้ครับนอกจากกฎหมายเป็นถ้อยแถลงของนายกเศรษฐาบางช่วงบางตอนนะครับจริงๆเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกฎหมายซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยื่นอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ข้าราชการระดับสูงเจ้าหน้าที่นักการเมืององค์กรต่างๆยื่นอยู่แล้วแม้กระทั่งนายกลุงตู่อันนี้ผมเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับเมื่อไหร่ที่พ้นจากตำแหน่งไปเนี่ยก็ต้องยื่นทีนี้ที่หลายคนบอกว่าโอ้โหนี่ต้องพลเอกประยุทธ์ไม่ยื่นนะท่านทำตามกฎหมายท่านทำเกินกว่ากฎหมายด้วยเพราะท่านยื่นไว้นะแล้วหลังจากนี้ก็จะยื่นอีกแล้วก็จะเปิดเผยนะแต่ล่าสุดมีข่าวเฟกนิวออนในออนไลน์เลยนะเรื่องบัญชีทรัพย์สินลุงตู่นะนะบอกว่ามี 5,000 ล้านอะไรต่อไม่อะไรอันนั้นเป็นเท็จนะครับครับนะแล้ววันนี้นายกเศรษฐามาพูดเรื่องนี้ซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นหน้าที่ขององค์กรอิสระไอ้เรื่องยื่นบัญชีทรัพย์สินแต่เรื่องของรัฐบาลทีนี้บางช่วงบางตอนนายกเศรษฐาบอกนะเรื่องการตรวจสอบได้ความโปร่งใสนโยบายที่เราจะนำมาใช้ในอนาคต 1. ระบบการจ่ายเงินภาครัฐผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดการขอใบอนุญาตต่างๆการติดต่อราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขอได้ง่าย One Stop Service นะ3. การปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างนะให้โปร่งใสทันสมัยเปิดข้อมูลให้ตรวจสอบได้ตามแนวทาง Open Government 4. ปรับเปลี่ยนการบริหารให้เป็น Digital Government นะใช้เทคโนโลยีในการพิจารณาอนุญาตอนุมัติควบคุมตรวจสอบลดดุลพินิจนะแล้วก็มั่นใจว่าในรัฐบาลยุคเพื่อไทยนี้ปัญหาคอร์รัปชันจะลดลงฮะด้วยครับผมเชื่อมั่นครับว่าภายใต้รัฐบาลนี้ปัญหาคอร์รัปชันจะลดลงความโปร่งใสและเป็นธรรมจะเพิ่มมากขึ้นและตามมาด้วยความน่าเชื่อถือการยอมรับจากประชาชนและนักลงทุนทั่วโลกซึ่งก็จะส่งผลกระทบในทางที่ดีต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนขอบคุณแล้วก็ไฮไลท์บางช่วงนะฮะยังพูดถึงเรื่องการซื้อขายตำแหน่งด้วยครับจะต้องหมดไปนะฮะวันนี้ผมมีการประชุมครม.นัดพิเศษยังเรายังไม่สามารถสั่งการได้เพราะว่ายังไม่ได้แถลงนโยบายนะครับหนึ่งในหลายๆเรื่องที่ผมพูดมาในที่ประชุม
เรื่องที่ผมเน้นความสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภาคราชการผมถือว่าภาคราชการเป็นภาคส่วนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของรัฐบาลการซื้อขายตำแหน่งการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมการที่ห้างต้องให้เกียรติกับข้าราชการทุกตำแหน่งถือว่าเป็นภารกิจที่ผมอยากจะนำเข้ามาในรัฐบาลนี้เพื่อให้แน่ใจว่าข้าราชการได้รับความเป็นธรรมได้รับการสนับสนุนเมื่อเขามีผลงานที่ดีการซื้อขายตำแหน่งในรัฐบาลนี้ต้องหมดไปเรื่องนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะขับเคลื่อนนโยบายที่ดีๆของรัฐบาลนี้ต่อไปนี่เป็นการไปประกาศต่อต้านคอร์รัปชันนะฮะแล้วก็มีถ่ายภาพหมู่ด้วยใช่ไหมแบบนี้นะเป็นโลโก้ก็ไปแบบนี้ในครม.ด้วยนะฮะท่านนายกเศรษฐาแล้วก็ต้องแบบนี้หน้ากระจกด้วยนะเพราะว่าท่านเป็นผู้นำรัฐบาลตอนนี้แล้วก็มีหลายปมเดี๋ยวใจเย็นๆค่อยๆเปิดขึ้นมาหลังจากนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามท็อปนิวผมมีกรณีศึกษาสั้นๆมาฝากแล้วตอนนี้ยังเป็นเรื่องที่ปปช.ยังไม่ได้ชี้มูลในยุครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็นโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยหลายโครงการนะฮะ มีเรื่องโครงการลงทุนโครงการน้ำด้วยในนโยบายพรรคเพื่อไทยนะแต่จะเป็นในนโยบายรัฐบาลด้วยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวดูรายละเอียดครับโครงการลงทุนน้ำเดี๋ยวจะเอากลับมาด้วยจะมีทั้งฝัดเวทั้งอะไรต่อมีอะไรแต่ในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่เคยทำนะนะทำโครงการพ.ร.ก.กู้เงิน 350,000 ล้านเอาโครงการน้ำประเภทร้อยพ่อพันแม่มามัดรวมกันแล้วเรียกว่าโมดูลแล้วก็เปิดให้มีการยื่นข้อเสนออ้างว่าเป็นแบบนะออกแบบไปนะสร้างไปครับไม่มีการกำหนดราคากลางแต่บอกกรอบวงเงินเอาไว้เช่นนะทางผันน้ำ 150,000 ล้านก็มีคนเสนอเข้ามาสุดท้ายก็เป็นเควอเตอร์ชนะเควอเตอร์ชนะด้วยราคาปริมเลยนะปริมเลยนะเรียกว่าไม่มีราคากลางเป็นกรอบวงเงินเสนอมาปริมเลยก็ได้ฮะปปช.ตอนนั้นส่งรายงานข้อเสนอเนี่ยให้รัฐบาลยิ่งลักษณ์อ่ะว่าโครงการเนี้ยนะมีการใช้งบจำนวนมากมีจุดเสี่ยงทุจริตหลายจุดดำเนินการลักษณะเร่งรีบรวบรัดขอยกเว้นระเบียบว่าด้วยการพัสดุหลายโครงการไม่เคยศึกษาความคุ้มค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาก่อนนะทำมาแล้วในยุคนั้นแล้วในที่สุดคดีกรณีกู้เงิน 350,000 ล้านเนี่ยไม่ติดขัดนะครับกู้ได้นะแต่เบิกจ่ายเนี่ยไม่ได้เองเพราะโครงการมันไปต่อไม่ได้แล้วสุดท้ายศาลปกครองตอนนั้นตัดสินว่าการดำเนินโครงการเหล่านี้เนี่ยไม่เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบราชการนะบางโครงการเนี่ยหลายสุดท้ายทั้งหมดนี้ก็ยุติไปโดยปริยายครับนี่คืออภิมหาโครงการที่มีการทำมาแล้วแต่บ้านเมืองของเรานี่คงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะรอดมาได้ลองนึกภาพถ้าโครงการเหล่านั้นไปทำนะแล้วถ้าทำไม่สำเร็จนะครับแต่เงินเบิกจ่ายไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะมันมีโอกาสสูงมากที่โครงการเหล่านี้จะไม่สำเร็จเพราะบางโครงการยังไม่เคยศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเลยกรณีแบบนี้ถามท่านนายกเศรษฐาอย่าให้กลับมาอีกแบบเด็ดขาดถ้าทำโครงการน้ำทำได้นะหลายโครงการมีความคุ้มค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมโอเคแต่ก็จัดประมูลสิเหมือนยุครัฐบาลที่ผ่านมาระหว่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ประมูลปกติให้มันมีราคากลางไม่จำเป็นต้องไปแบบประมูล design and build พูดภาษาฝรั่งให้มันดูเท่ก็คือสร้างออกแบบไปสร้างไปแล้วมันจะเสร็จได้ยังไงออกแบบไปสร้างไปอ่ะในโครงการที่มันไม่จำเป็นไงมันไม่ใช่โครงการซับซ้อนขนาดนั้นนี่เคยเกิดมาแล้วท่านนายกฮะอันนี้เกิดมาแล้วในยุคโน้นท่านนายกก็คงทราบนะเพราะฉะนั้นอย่าให้เรื่องแบบนี้กลับมาอีกที่เอามาเตือนเพราะว่าหลายเรื่องตอนนี้เหมือนจะกลับมาอีกแม้กระทั่งเรื่องการช่วยเหลือชาวนาเรื่องจำนำข้าวจะทำยังไงหลังจากนี้จะจำนำไหมหรือประกันรายได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่ได้เคาะหลังจากนี้อีกต่างหากนะไม่เว้นแม้แต่เรื่องการบังคับให้เป็นไปตามอำนาจตุลาการทีนี้อันนี้จะสะท้อนความจริงจังของรัฐบาล
ที่บอกว่า rule of law ที่ท่านพูดเมื่อสักครู่อ่ะคำว่า rule of law มันคืออะไรท่านนายกเศรษฐาพูดประโยคนี้นะเมื่อสักครู่นะนะ rule of law นิติรัฐนะมันคืออำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการนิติบัญญัติออกกฎหมายครับมีกฎหมายใช้แล้วทุกคนต้องเคารพกฎหมายนี้นะปรากฏว่ามีอดีตนายกไปทำผิดกฎหมายคุณทักษิณนะอันนี้พูดได้เลยมีศาลตัดสินคดีถึงที่สุดแล้วคุณทักษิณก็ยอมรับว่าทำผิดเองด้วยนะยอมรับแล้วล่าสุดจนกระทั่งได้รับโทษลดโทษลงมาครับไปทำผิดกฎหมายหลังจากนั้นก็ถูกศาลตัดสินโดยอำนาจตุลาการอำนาจตุลาการเนี่ยฝ่ายบริหารไม่เคยไปแทรกแซงเลยนะแม้กระทั่งมีการรัฐประหารฝ่ายบริหารคณะรัฐประหารก็ไม่เคยไปแทรกแซงอำนาจตุลาการเลยครับศาลทำหน้าที่พิพากษาคดีตามกฎหมายมาโดยตลอดนี่นิติบัญญัติมีนักการเมืองทำผิดกฎหมายศาลพิพากษาลงโทษจำคุกแล้วได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอภัยลดโทษเหลือ1ปีเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ต้องบังคับให้เป็นไปตามคำตัดสินของศาลคดีที่ถึงที่สุดมีหมายให้จำคุกเท่าไหร่1ปีต้องทำให้เป็นไปตามนั้นเขาถึงจะเรียกว่า rule of law คุณเศรษฐาทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้อย่าไปพูดในงานมันดูไม่ดีไปพูดแล้วไม่ทำอ่ะไม่มีท่าทีที่จะทำด้วยจนถึงปัจจุบันเนี้ยครับนะยังปล่อยให้กรณีคุณทักษิณมันไม่เป็น rule of law คุณทักษิณอ้างไม่ได้แล้วนะว่าข้อดีเป็นผลไม้พิษอ้างไม่ได้แล้วนะว่าเอาคนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อผมมาสอบผมเองเพราะคุณทักษิณยอมรับเองแล้วว่าทำผิดตามกฎหมายจริงครับตามข้อความที่ได้มีการถวายฎีกาขึ้นไปยอมรับเองเลยว่าทำผิดนะเพราะฉะนั้นจะมาโต้แย้งเรื่องนี้ไม่ได้อีกแล้วแต่การบังคับใช้กฎหมายปลายน้ำของกระบวนการยุติธรรมคือราชทัณฑ์ตอนนี้คุณทักษิณติดคุก1ปีเหมือนนักโทษคนอื่นไหมถ้าป่วยจริงไหมแล้วจะไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจตลอดจนกว่าจะเข้าข่ายพักโทษเลยจริงหรือจะมีการทำยังให้เกิดความชัดเจนกับสังคมเรื่องนี้อันเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลฝ่ายบริหารต้องทำให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนเหมือนที่คุณเศรษฐาพูด rule of law ถ้าแบบนี้มันค่อยฟังขึ้นนะคุณเศรษฐาไปส่องกระจกแล้วดูตัวเองในกระจกว่าทำตามนั้นไหมถ้าทำตามนั้นโอเคเริ่มต้นเป็นนายกที่ใช้ได้แต่ถ้าไม่ทำตามนั้นอย่าเพิ่งไปพูดให้คนอื่นฟังพูดให้ตัวเองในกระจกฟังเชื่อหรือเปล่าว่าตัวเองพูดจริง อันนี้ความเห็นผมนะแล้วถ้าดูตัวอย่างคนรวยเนี่ยมันต้องติดคุกได้ครับถ้าทำผิดไงคุณเปรมชัยกันนสุดจำได้ไหมโอ้เคสนี้เจ้าสัวเปรมชัยครับตอนนั้นเนี่ยฮือฮามากล่าเสือดำแล้วม็อบ3นิ้วเนี่ยถึงกับแต่งเพลงประเทศกูมีเนี่ยมีเรื่องนี้ด้วยยิงเสือดำเนี่ยแต่สุดท้ายระบบยุติธรรมไทยศาลยุติธรรมไทยก็เอาผิดได้ครับลงโทษจำคุกติดคุกอยู่นู่นทองผาภูมินู่นนะแล้วปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยออกมาจากเรือนจำแล้วเพราะว่าครบกำหนดแล้วครับเจ้าสัวเปรมชัยกนสูตรเนี่ยรับโทษจนครบกำหนดออกจากเรือนจำแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองฮะครับนะแล้วตอนนั้นเนี่ยออกจากคฤหาสน์นะไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำทองผาภูมิพิพากษาจำคุก2ปี14เดือนนะฮะก็ติดคุกตั้งแต่ปี64วันที่8ธันวาคมนะฮะแล้วแน่นอนฮะตอนนั้นก็ตรวจร่างกายพบโรคเรื้อรังประจำตัวหลายโรคนะเบาหวานอะไรต่อมีอะไรนะระหว่างนั้นก็รับโทษอ่ะเนี่ยป่วยดูทรงแล้วคือป่วยจริงแล้วก็ไม่เห็นนะว่าเจ้าสัวเปรมชัยเนี่ยจะมาอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14ห้องสวีทครับถามว่ามีเงินไม่มีเงินนะมีเงินนะมหาศาลนะแต่ว่าทำไมถึงอยู่ในเรือนจำอ่ะเหมือนกับอีกหลายคนเลยนะกรณีคุณเปรมชัยเนี่ย1นะพฤติกรรมที่เป็นการกระทำความผิดจะอย่างไรเนี่ยผิดกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายครับรับผิดไปแต่การ1ไม่หนีคุกไม่หนีคุก2
ไม่ใช้วิธีออกไปนอนในโรงพยาบาลนะไม่ซิกแซกอ่ะคือเราไม่มีข้อมูลนะว่าออกไปหรือเปล่านะแต่เท่าที่ตรวจสอบนี่ไม่มีครับนะอันนี้คืออีกหนึ่งคนที่ติดคุกจริงใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นนอกจากคดียิงเสือดำเนี่ยมีคดีเรื่องจะเสนอให้สินบนด้วยก็โดนด้วยนะอันนี้คือรายงานเพิ่มเติมเอามาเปรียบเทียบให้เห็นฮะในวันที่คุณเศรษฐานายกเนี่ยไปกล่าวองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันว่าจะ rule of law เนี่ยนะ